ก็มีน้ำเหลืองออกมาก็มีกลิ่นมาด้วยกลิ่นแรงด้วยกลิ่นแรงบอกว่าเรานั่งใกล้เราก็จะรู้เลยเราถ่ายด้านหลังก็ได้แต่สิ่งแปลกปลอมจะเข้ามาเยอะมากแต่ว่าให้ก็คือเข้าไปแล้วมองว่ามีเม็ดเลือดแดงเลือดขาวปนในปัสสาวะแล้วก็ให้ยา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 แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น้องถูกกระทำไงมันเป็นเรื่องที่แบบที่ตรงไหนบางครั้งเรียนโรงเรียนไหนเนี่ยพ่อมาลูกเรียนโรงเรียนไหนหมอแอ้มเขาบอกว่าหมอบอกว่าปกติล้างเป็นกับล้างไม่สะอาดบางคนที่แมวไปตรวจว่าหมอบอกว่าไม่ถูกกระทำชำเลาอะไรประมาณนั้นใช่เด็กไม่ได้ดูเวลาที่ตรงนี้ไม่เห็นใช่มันก็ถือว่าเป็นธุรกิจมันก็ไม่มีค่ะเพราะว่ามันใช่ใช่คืออันนี้คุณแม่เลี้ยงน้องเองไงคะก็เลยน้องอยู่กับคุณแม่ตลอดเวลาคือตัดชิ้นก็ได้เลยเริ่มมีเลือดติดมาด้วยพอเริ่มมีเลือดติดมาก็พาไปโรงพยาบาลคลินิกที่นางรองก่อนแล้วก็ไปโรงพยาบาลก่อนเก็บนิดๆเก็บทนได้ประมาณนี้ที่ต่อกี่วันค่ะขอคุยเสียงอย่างเดียวไม่อยากเห็นหน้ามีอยากเห็นหน้ามีขอคุยอยู่แต่ปกติน้องก็ไม่ได้ไปเล่นแบบนั่งเล่นดิ้นเล่นอะไรข้างนอกแต่ว่าน้องไม่จากอายุเท่าไหร่นะคะพยายามคิดว่าดูแลลูกพีสุดแล้วตอนแรกน้องก็จะรู้สึกแบบเหมือนคันๆเหมือนมีอะไรมากัดอะไรประมาณเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประมาณนี้แล้วก็หลังๆมาน้องเริ่มคันเรื่อยๆคันเรื่อยๆเหมือนคันไม่หยุดแล้วก็มันจะมีเรียกว่าอะไรเรียกว่าน้ำเหลืองคล้ายๆน้ำเหลืองติดที่กางเกงในแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเหมือนอุจจาระหรืออะไรน้องอาจจะถ่ายปนเปื้อนมาเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสีออกเหลืองๆคล้ายๆอุจจาระไงเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรผ่านไป2วัน3วันมันก็ยังเหมือนเดิมมันยังติดผ้าเริ่มเยอะขึ้นมันแล้วหลังๆมายิ่งหนักเพราะว่ามันมีเลือดปนมาด้วยครับพอมีเลือดปนมาปุ๊บวันแรกที่เจอเลือดปนมาเราก็พาไปหาหมอเลยพาไปหาหมอที่คลินิกก่อนคลินิกก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลให้ไปตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเอ็กซเรย์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรที่ไม่ใช่อันตราซาวด้วยครับตรวจหมดเขาก็บอกว่าปกติทุกอย่างคือเหลืออยู่คือวิธีรักษาก็มี2อย่างก็คือจะต้องตรวจภายในกับให้ยาแก้อักเสบมาทานที่บ้านครับตอนให้ยามาทานน้องอาการขึ้นก็ผมก็ตอนแรกผมยังไม่กล้าให้ตรวจภายในก่อนกลัวน้องเจ็บก็ให้กลับมากินยาอักเสบก่อนทานได้1วันเห็นเลือดมันยิ่งเยอะขึ้นก็เลยพาไปตรวจภายในจะได้รู้ไปเลยว่าเกิดจากอะไรครับตรวจภายในพอคุณหมอเปิดได้ไปแค่นิดเดียวก็เจ อสิ่งแบบปลอมอยู่ข้างในหมอก็เอาออกมาให้เลยมันคล้ายๆแมลงแต่ผมก็ไม่มั่นใจ 100% ว่าใช่แมลงหรือไม่เพราะว่ามันแค่ออกมาได้น้องปลอดภัยก็พอแล้วถ้าอยากพิสูจน์หมอก็บอกว่าพิสูจน์ได้ครับแต่ผมก็ไม่ต้องพิสูจน์หรอก
แค่น้องปลอดภัยออกมาก็พอแล้วครับก็อย่างเคสของน้องเพราะที่ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงอย่างเดียวก็คือต้องตรวจภายในถึงจะหาสาเหตุว่าเลือดที่ออกมาเกิดจากอะไรครับใช่ครับอยากให้ตรวจภายในไปเลยแต่ตอนแรกที่ยังไม่รู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่เราตกใจว่าน้องอาจจะโดนอะไรมาตอนแรกก็ไม่รู้สึกเอะใจอะไรแต่รู้สึกว่าน้องมันต้องผิดปกติอะไรสักอย่างก็คิดไปทั่วคิดว่าโดนข่มขืนบ้างอะไรบ้างนี้